ก็อย่างอื่นก็ขอขอบคุณนะคะพี่ๆทุกคนที่มาหาหนูวันนี้นะคะก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงแรกของหนูเลยค่ะหนูตั้งใจมากๆเลยค่ะชื่อเพลงว่า Sometimes แปลความผูกพันนะคะใช่ตั้งใจทำแบบทุกขั้นตอนใช่ค่ะคือรายละเอียดทุกๆอย่างหนูเป็นคนดูแลหมดเลยค่ะตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่เนื้อเพลงตั้งแต่การทำ MV แล้วก็ตั้งแต่อาร์ตเวิร์คทุกอย่างทำเองหมดเลยใช่หนูคุยกับพี่มาตั้งแต่13อ่ะค่ะแล้วก็แบบคือตอนนั้นอยากทำเพลงตั้งแต่แรกแล้วค่ะแล้วเสร็จแล้วพอไปได้ไปเทรนเกาหลีแล้วแบบโควิดด้วยอะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างเกิดขึ้นแล้วเสร็จแล้วพอเนี่ย5ปีเนี่ยแล้วหนูก็รู้สึกพร้อมแล้วก็เลยกลับมาทำเพลงกับพี่แม็กเหมือนเดิมค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะก็หลังจากที่กลับมาที่เกาหลีเนาะหนูก็ป่วยแล้วก็แบบรู้สึกซึมเศร้าอ่ะแล้วก็แบบเหมือนคิดเลยว่าเออถ้างั้นเราก็เปลี่ยนอาชีพไปเลยอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าแบบเออทำไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็คุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่ช่วยผลักดันให้หนูกลับมามีแพชชั่นในทางนี้มากขึ้นใช่เป็นคนปลุกไฟให้เราเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเราก็เหมือนหนูก็คุ้มทั้งชีวิตแล้วอ่ะตั้งแต่เด็กๆแบบเรียนร้องเพลงแล้วก็รักในการแบบร้องเพลงตั้งแต่เด็กก็เลยแบบว่าเป็นวันนี้ที่คุณพ่อคุณแม่ถ้าหนูไม่ได้อยู่เนี้ยก็คือถ้าหนูไม่เลยถ้าไม่มีวันนี้ไปแล้วถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมีวันนี้พ่อเขาบอกเรายังไงบ้างพ่อกับแม่บอกว่าในวันที่เราจะแบบไม่ทำอะไรร้องเพลงเขาก็จะบอกว่าเหมือนแบบว่าเราเหมือนเมื่อก่อนเราก็แบบใช้เวลากับเรื่องนี้ไปเยอะมากแล้วเราก็ทุ่มแบบทุกอย่างก็คือแบบเมื่อก่อนก็คือแบบชีวิตของหนูคือเป็นแบบมิวสิกเป็นดนตรีเป็นการร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคุณพ่อคุณแม่ก็เลยแบบช่วยบอกตลอดเลยว่าแบบไม่ใช่ว่าหนูไม่มีความสามารถในทางนี้ท่านมีความสามารถพ่อคงแบบเออไม่เป็นไรก็เปลี่ยนไปเลยแต่คุณพ่อบอกว่าเห็นว่ามีแววก็เลยแบบอยากให้ใช้ความสามารถนี้ในการได้แบบเป็นอาชีพของตัวเองนะคะใช่ค่ะก็หายเฟลแล้วค่ะก็เห็นว่ามันเป็นไม่ใช่มันไม่ใช่เฟลหรอกค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องที่เป็นประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้ก็คือหนูก็โตขึ้นเยอะมากๆเลยจากการที่ได้ไปเกาหลีค่ะก็เพลงนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวหนูก็คือเหมือนว่าแบบต้องหาคำตอบอะต้องมีความชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะต้องมีเหตุผลอะไรเงี้ยเพลงนี้ก็จะเป็นเหมือนมันว่าถ้ายูไม่รักเราถ้ายูไม่รักไอ้ก็ไม่ต้องมาทำความไม่ต้องมาทำดีกับเราอะไรเงี้ยไม่ต้องมาทำให้เรารู้สึกนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะหนูโอ้ยเพราะตอนคุยกับโปรดิวเซอร์รู้สึกว่าเชิญคุณพ่อใช่ก็จริงจริงคุณแม่ก็เป็นหนูเล่าให้ทุกอย่างให้ฟังไปแล้วค่ะเขารู้อยู่แล้วแต่รู้นิดหน่อยอะไรอย่างนี้รู้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ฝากการฝึกบุญชุ่มฝากการสร้างเจ๊เจ๊บอกว่าเพลงนี้เวลาจัดเนี่ยเป็นที่นี่นะแต่สุดท้ายแล้วคนเจ๋งของเราเขาบอกว่าเขาอยากวันที่เห็นคุณเซลล์ลงมาคุณอยากตั้งใจจะลองมันเป็นโมเมนต์นั้นเป็นโมเมนต์ที่ยากคือพอน้องเซลล์เนี่ยมันไม่ใช่เซลล์แค่น้องคนเดียวที่ช่วยพ่อเพราะว่าเราสปอร์ตถ้ามีคนใดคนหนึ่งเจ็บมันไม่เจ็บแค่นั้นทำแล้วช่วงนั้นก็แบบคุณแม่ก็วางใจนะยาวนะเป็นลมบ้างน้องต้องมาพยาบาลกับน้องแล้วรู้สึกนี้ก็คือแบบมันเป็นเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ใช้คำว่าสุดท้ายแล้วครอบครัวคือพลังที่สำคัญที่สุดถ้าเราจับมือกันเดินด้วยกันเราจะพบทางออกที่ดีที่สุดเหมือนบ้านเราต่อคู่ความรู้สึกช่วยกันใช่พยายามคือจริงๆก็อย่างที่ทุกคนเนี่ยอย่างเจ๊กี้เนี่ยเวลาผมมีอะไรหรือน้องๆในก็พยายามโทรซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องปกติแต่เราคือเราต้องเลือกมือไปหาคนที่เราเลือกไปถามก่อนแต่ต่อจากนั้นไปเนี่ยก็ต้องรับแต่ว่าใครจะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตค่ะมีเพลงเพลงแม้วันนี้ได้เห็นเรื่องมันทำความความฝันที่เห็นการเริ่มเป็นเพลงแล้วจากคนที่เห็นความฝันนั้นคือเป็นความเสียใจนะคะจริงๆสำหรับเจงอ่ะคือเขาจะชอบพูดเสมอว่าแบบว่าทำเพลงมาคนจะชอบฟังเพลงหนูไหมจะชอบเลยไหมแต่ว่าเจงก็จะบอกเขาตลอดว่าสำหรับมัมมี่นะวันที่หนูลุกขึ้นมาทำตามความฝันตัวเองและประสบได้มีผลงานอันนี้ออกมาอันนั้นแหละถือว่าเราประสบความสำเร็จในสิ่งที่หนูฝันแล้วคือเจงต้องการแค่นี้อยากให้เขา
อยากให้เขาไฟท์อยากให้เขาสู้กับฝันที่เขาเคยมีไม่ใช่ว่าแบบว่าเจอเรื่องราวอะไรมาแล้วแบบว่าท้อแท้แล้วก็ไม่ทำมันต่อเนี่ยคือวันนี้แหละเป็นวันที่เซงรอที่เขาจะแบบลุกขึ้นมาและสู้ต่อสู้ในสิ่งที่เขาฝันต่อไปนะคะน้องๆอะคะช่วยสปอยล์พี่สาวหน่อยได้ไหมยากแต่ก็จริงๆหนูก็แบบภูมิใจในตัวพี่สาวมากเพราะว่าเห็นเขาทำทุกอย่างแต่ก็จริงๆเราตั้งแต่แบบการเอดิตเพลงเนี้ยบางครั้งเขาก็เอาเดโมมาเอดิตให้พี่แม็กซ์ฟังว่าอยากได้แบบนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็การเป็นดีไซน์ที่เห็นเขาแบบตัวคาแรคเตอร์แบบการทานใส่ที่เขาปฏิทินแบบวาดมือขึ้นมาใช่ค่ะแล้วก็คือแบบตอนหนูเห็นเขาเก่งมากเพราะว่าแบบตอนเช้าเนี้ยค่ะเขาก็รีบตื่นไปมองนะคะแล้วก็เสร็จแล้วพอเรียนเสร็จ5โมงก็กลับบ้านมาถึงแบบตีห้านั่งทำกราฟิกทุกวันอะไรเงี้ยก็คือวันนอนได้2ชั่วโมงทุกวันแล้วงานที่ออกมาหนูก็แบบภูมิใจเพราะจริงๆมันแบบเป็นสิ่งของเขาแบบเกือบ 100% แต่ก็เราก็คอยซัพพอร์ตแต่หนูก็แบบช่วยได้ในสิ่งที่หนูทำเช่นแบบสไตลิ่งหรือว่าแบบเมคอัพผมอะไรเงี้ยแต่ที่เหลือเขาก็ทำเองหมดก็ดีใจได้ฟังเพลงพี่ฟังแล้วครับก็ดีใจครับที่พี่สาวทำเพลงแรกมาครับเพราะว่าก็เห็นเขาบางครั้งผมตีสองเนี่ยผมเล่นเกมก็เล่นเกมผมเล่นเกมก็ลงมาข้างล่างก็เจอพี่สาวนั่งทำอะไรอยู่ไม่รู้ก็ดีครับค่ะก็หนูฝากด้วยนะคะผลงานเพลงแรกของหนูนะคะ Sometimes แฟร์ความผูกพันนะคะก็เป็นเพลงที่หนูตั้งใจมากๆเนาะเป็นเหมือนแบบว่าการได้กลับมาใช้ชีวิตเนาะเพราะว่าแบบที่ผ่านมานี้หนูก็แบบเหมือนแบบไม่แน่นอนอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือเหมือนหนูตัดสินใจแล้วค่ะว่าจะกลับมาแล้วก็มาทำตรงนี้ให้ดีสุดค่ะก็ฝากนะคะใน YouTube นะคะดูบรัดเรคคอร์ดนะคะสามารถดู MV ได้ที่นั่นเลยค่ะแล้วก็ติดตามโซเชียลมีเดียหนูนะคะเซียมิย่านะคะใน YouTube ค่ะแล้วก็ TikTok เซียทองเจือแล้วก็ IG เซียทองเจือค่ะมีค่ะชาเลนจ์มีค่ะมีชาเลนจ์ค่ะค่ะก็จะมีเป็นเต้นนะคะเต้นแบบว่าดูเอทค่ะเป็นเหมือนเต้นคู่กันอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็มีลิปซิงค์ด้วยใน TikTok ใช่เดี๋ยวต้องเอาคุณพ่อมาเต้นตายแล้วงานยากแล้วเมเจอร์อ๋อได้ค่ะเด็กค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก็ขอขอบคุณนะคะเมเจอร์นะคะที่ให้หนูได้มาใช้พื้นที่นะคะในการเป็น MVP เมียที่นี่นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณอย่างมากเรื่องของเรื่องตอนนี้เป็นยังไงบ้างจริงจริงมันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเอาแบบว่าบ้านๆถ้าแบบไม่ได้เข้าข้างใครคือถ้ามุมมองมันก็แล้วแต่ก็ที่ตัวอย่างที่จริงก็จริงผมไม่ได้มีปัญหาแค่ยกตัวอย่างอย่างนี้ก็ไม่มีมันไม่ได้ถึงต้องเอาไว้ที่ที่เราไม่ได้ถึงขั้นแบบเสียเงินไปเพราะเหมือนสองครอบครัวก่อนอันนี้ก็สนิทกันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่นะก็เหมือนต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตนะเด็กๆก็จริงๆยังเด็กยังไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะตัดสินใจในการเลือกใช้ชีวิตอะไรที่โอเคอะไรที่ไม่โอเคจริงๆผมว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็คุยกันได้แต่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็เหมือนเดิมจริงๆผมเฉยๆนะครับไม่รู้นี่เป็นเรื่องวาวุ่นแต่เราวุ่นวาวุ่นไปลูกอ๋อวุ่นไปทำยังได้ตอนนี้เลิกวาวุ่นยังครับเลิกแล้วเลิกแล้วเปลี่ยนโฟกัสไม่มีอะไรเลยไม่จริงๆวันนั้นเล่ากับว่าวันนั้นเป็นงานอีเวนต์ค่ะแล้วก็เหมือนวันนั้นก็มีพี่บูเนาะเพราะแม่เป็นตัวแทนของพระเอกที่ได้หนังขึ้นมาก็เลยเหมือนแบบคุณพ่อก็แบบถ้าเกิดพูดตรงคุณพ่อก็กำลังแบบอยากทำโปรเจกต์หนังอะไรเงี้ยค่ะแล้วเหมือนผู้กำกับก็ดูคู่ว่าเอ้ยพระเอกหรือเปล่าแล้วเหมือนผู้กำกับเขาก็วางหนูเป็นนางเอกค่ะแล้ววันนั้นก็ได้มีโอกาสได้ไปดูคุณพ่อก็เอ้ยยันถ่ายรูปด้วยกันไหมสองคู่กำกับก็แบบเชนนี้ได้ไหมเผื่อไปเล่นหนังด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุณพ่อก็แบบถ่ายรูปแล้วก็ยืนโพสกันปกติคุณพ่อก็บอกว่าเอ้ยเวลาเล่นหนังไม่ได้ยืนโพสกันอะไรเงี้ยค่ะ
ต้องแบบธรรมชาติหรือคุณพ่อก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นยืนหัวเราะขำๆกันหน่อยหนูกับพี่บลูก็เลยแบบเราก็ออกแนวเขินเนาะแบบอุ๊ยจะยืนขำยังไงดีแบบไม่มีมุกอะไรให้เล่นเนี่ยค่ะก็เราก็เลยแบบมันเป็นความแบบหัวเราะแบบเขินมากกว่าอายอะไรเงี้ยไม่รู้ต้องทำอะไรคุณพ่อก็เลยเหมือนแบบเขียนแคปชั่นว่าใครเขียนใครก่อนอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นฟิลเซลเฉยๆเซลรู้ได้งานเคมีดูเข้ากันดีนี่ถ้าทำไหนก็มีคนดูแน่เลยกำลังดูทำถ้าเป็นเรื่องหนังเนี่ยเราทำโปรเจกต์อยู่ตอนนี้สองโปรเจกต์ใหญ่มีใหญ่อันนี้ก็ในเรื่องก็มีมิยาเล่นแล้วก็ตอนนี้ดูจบดูก็เหมาะนะครับแต่ว่าก็มีคนดูก็น่ารักอยู่ว่าอย่างไม่เดี๋ยวว่างๆลองดู